วันนี้ก็ได้มาร่วมบุญกฐินใหญ่ทอดกฐินที่วัดพระปรางก็เป็นการก็เรียกทอดกฐินให้กับ190วัดทั่วประเทศถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่วัดจัดขึ้นที่วัดพระปรางอำเภอศรีสัจนาลวรายจังหวัดสุโขทัยเรื่องกฐินเนี่ยเป็นถือว่าเป็นโดยการทอดกฐินเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต่างก็รู้จักวันนี้เราจะได้มาคุ้นเคยรู้จักคำว่ากฐินโจรหลายคนอาจจะไม่เคยได้คุ้นเคยหรือไม่ทราบว่าความหมายว่าอย่างไรวันนี้ก็จะได้หลวงพ่อสอนก็จะได้มีโอกาสฝากบอกพวกเราให้ทำความเข้าใจคำว่ากฐินโจรซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งก็มาทอดกันถึง190วัดประเพณีการทอดกฐินเป็นงานบุญใหญ่ที่1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งคำว่ากฐินนี้ก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ก็คือ1กฐินหลวงคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกฐินโดยรับขึ้นเป็นพระราชพิธีวัดใดก็ตามไม่ไว่าจะเป็นอารามหลวงหรือวัดหลวงหรือวัดราชหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินล้วนเรียกว่ากฐินหลวงทั้งสิ้นไม่ได้เฉพาะกำหนดว่าจะเป็นอารามหลวงเท่านั้นถัดมาคือข้อ2กฐินร่างก็คือกฐินที่พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธานำพระกฐินของตนไปทอดกับวัดต่างๆที่ตนมีศรัทธาเป็นการเฉพาะเว้นแต่วัดที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของกฐินหลวงโดยกฐินร่างนี้เองก็จะมีแบ่งออกเป็นชื่อที่เรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นกฐินหรือมหากฐินหรือบางทีก็มีจุลกฐินส่วนใหญ่ก็จะมีกฐินสามัคคีและที่สำคัญคือกฐินที่ตกค้างหรือเรียกง่ายๆว่ากฐินโจรวันนี้จะอธิบายคำว่ากฐินโจรซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยความหมายคำว่ากฐินโจรหรือกฐินตกค้างคำว่ากฐินโจรเป็นสำนวนพูดหมายถึงกฐินที่ไปทอดไม่ได้นะหรือไม่ได้จองล่วงหน้าไปแบบจู่โจมการที่จัดเครื่องกฐินพร้อมสับแล้วนำไปทอดที่วัดซึ่งยังไม่มีผู้จองกฐินทันทีทันใดแบบไปแบบจู่โจมหรือไปแบบกระทันหันเช่นวันนี้ที่มีงานจัดกฐินทอดกฐิน190วัดก็ปารภคือแทนที่เจ้าภาพแต่ละคนจะไปทอดแต่ละวัดใดวัดหนึ่งก็จะมีความลำบากยุ่งยากก็มารวมนิมนต์พระคุณเจ้ามารับทั้ง190วัดมารับกฐินที่วัดพระปางแห่งนี้จึงเรียกง่ายๆว่าแบบจู่โจมกันนี่ก็เรียกกฐินโจรแล้วก็พระคุณเจ้าก็มารับทุกอย่างเจ้าภาพที่เตรียมมาก็ครบองค์กฐินทุกอย่างซึ่งไม่ได้ได้จองกันล่วงหน้าก็เรียกว่ากฐินโจรพวกเราได้เข้าใจและที่สำคัญก็คือข้อมูลต่างๆนี่ก็จะมาค้นจากก็เรียกคำวัดที่อธิบายเกี่ยวกับกฐินโจรหรือกฐินตกค้างฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากให้พวกเรานะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเพราะว่าการได้ร่วมบุญในการทอดกฐินนั้นเพียงแค่อนุโมทนาบุญสาธุการเราก็จะได้ส่วนบุญนั้นด้วยเช่นกันนะฉะนั้นผู้ที่ติดตามช่องหลวงพ่อสอนทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคลิปนี้ก็ถือเอามาฝากจะได้บุญกันทั่วหน้าสาธุขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมประสายก็พันสมเด็จทุกคนเออสาธุสาธุทางทรงกระทำดังเข็มทิศนา
สัตว์ดวงจิตสวัสดิ์มุ่งดับอยู่เข็นชีวิตมีค่าถ้าหากบำเพ็ญบารมีเป็นพอที่สัตว์ขอความสุขความเจริญในธรรมแก่ผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ